เหตุผลต่างๆทําให้กองทัพแอสตาเตทั้งเลีเจียนทรยศต่อจักรวรรดิเขาล่วมกับกลุ่มกบฏของฮอรลัสหลังจากชัยชนะที่ดาวอิชวานห้าพวกเขานั้นก็ได้เปิดเผยตัวตนในฐานะผู้ทรยศอย่างสมบูรณ์พวกเขานั้นได้อาศัยความแข็งแกร่งของพื้นที่ว์ปที่จะสามารถพาพวกเขานั้นต่อสู้ไปจนถึงระบบสุริยะได้แม้ว่าจะมีพันธมิตรมากมายรอบตัวฮอรลัสแต่ฮอรลัสก็ยังคงรู้ว่ายังมีพี่น้องหลักบางคนไม่ยอมจำนวนต่อเขาดังนั้นกองทัพของกลุ่มนี้พักดี และทรงพลังที่สุดทั้ง3จึงถูกย้ายไปที่ชายขอบกาแล็กซีโดย War Master h o r อ s ประกอบด้วยกองทัพ First Legion Dark Angel ตอนนี้พวกเขานั้นกำลังต่อสู้กับศัตรูอย่างกอริเอนรีซึ่งเป็นสาขาแขนงหนึ่งของมนุษยชาติที่ก่อกระบฏพวกเขานั้นทำการต่อสู้อย่างหนะักต่อมาก็คือกองทัพบ,บัตแองเจแห่งกองทัพที่9พวกเขานั้นได้ถูกส่งไปที่ g a l a ็กซ y ซิกนัสเพื่อกวาดล้างเหล่าผู้ลุกลามจากต่างดาวและสุดท้าย ก็คือกลุ่มอัลตรามมรีนที่ท่งพลังแห่งกองทัพที่13พวกเขานั้นได้รับคำสั่งให้กวาดล้างอาณาจักรออกซึ่งอยู่ในระบบดาวเคราะห์เวอริเดียนแต่ภารกิจเหล่านี้นั้นแท้จริงแล้วเป็นกับดักที่ฮอรลัสสร้างขึ้นอย่างระมัดระวังเขาบอกว่าหลังจากการกระจายกองกำลังที่ทรงพลังเหล่านี้พวกเขานั้นก็จะสามารถควบคุมทิศทางการกากรบฏครั้งใหญ่ครั้งต่อไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกองทัพที่13ซึ่งถือว่าเป็นกองกำลังที่น่าเกรงขามที่สุดจำนวนโลกที่พวกเขายึดได้นั้น ในช่วงศึกมหาสงครามคูเสดครั้งยิ่งใหญ่เทียบได้กับกองทัพลูน่าวูฟของวอร์มัสเตอร์ฮอลาเซอีกพวกเขานั้นจะมีพรสวรรค์ที่พิเศษอีกด้วยนั่นก็คือโลกต่างๆที่พวกเขาสามารถยึดของในนั้นพวกเขานั้นสามารถก่อตั้งรัฐบาลให้มีความสําคัญในการพัฒนาประชาชนในโลกนั้นๆได้กลุ่มอัลต้ามารีนจะรักษาผู้ที่มีความสามารถระดับสูง และเป็นที่ปรึกษาที่เหม,มาะสมในอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจในดาวคอต่างๆช่วยให้ดาวคอตแต่ละดวงเชื่อมต่อเครือข่ายกับโลกอื่นๆได้อย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันพวกเขานั้นก็ยังสร้างกองกำลังป้องกันที่เหมาะสมกับโครงสร้างในท้องถิน่นมันนั้นจะถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้การแนะน,นําของกลุ่มอัลตรามารีนสามารถกล่าวได้เลยว,ว่าเมื่อกองทหามของจักรวรรดินั้นนําความตายและความพินาศมาสู่สงครามคูเสดครั้งิงใหญ่ กลุ่มอัลตามารีนนั้นสามารถนำการพัฒนาและการเจริญรุ่งเรืองมาสู่โลกที่พวกเขายึดรูปแบบนี้มาจากยีนหลักของพวกเขาพวกเขานนั้นเป็นอัจฉริยะทางการเมืองและการจัดการอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไพมารดโรบูเตกิลิมานดาวเคราะห์ที่เขาตกลงมานั้นเป็นดาวเคราะห์ที่มีครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบนี่ถือว่าเป็นความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างโรบูเตกิลิมานกับพี่น้องไพมาทดคนอื่น,นๆเขานั้นได้รับความรักจากครอบครัวไว้เด็กของเขานั้นสมบูรณ์แบบ โรบูเต้นั้นเข้าใจอารมณ์ของมนุษย์และทำให้เขานั้นมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเมื่อเทียบกับไพยมาทคน,นอื่นๆแม้ว่าตอนนี้เขาจะโตแล้วก็ตามแต่พ่อที่เลี้ยงดูเขามานั้นก็ยังให้นิสัยอันสูงส่งแก่เขาและมีผลกระทบอย่างมากต่อไพยมาทคนนี้หลังจากที่โรบูเต้ปราบกบฏในโลกภายใต้การปกครองของเขาแล้วมันก็กลายเป็นโลกที่มีแต่ความพอเพียงและเป็นดาวเคราะห์ที่จเจริญรุ่งเรือง กลรมานนั้นจัดโครงสร้างทางสังคมใหม่ทั้งหมดด้วยทักษะทางการเมืองเหนือมนุษย์ของเขาเขามีคุณธรรมชนิดหนึ่งหลังจากที่เขาสามารถปาราบกบฏขุนนางได้แล้วเหล่าที่ดินของขุนนางนั้นก็ได้ถูกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนใครที่มีพรสวรรค์และมีความขยันมั่นเพียงก็จะได้รับตำแหน่งและเกียรติยศเขาวางรากฐานสังคมจำนวนมากอย่างพิถีพิถันภายมาสามารถจับตาดูงานหลายร้อยงานได้ในคราวเดียวและเขานั้นจะให้คําแนะนําที่ดีที่สุดอย่างกระชับและแม่นยําสามารถพูดได้เลยว่าเมื่อเขานั้นทําการติดต่อกับใครแล้วก็เขาจะเปิดเผยด,ด้านที่จจริงใ ต่อพวกเขามากที่สุดและจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ตัวของคนที่ติดต่อกับทางกิริมาณด้วยเขายังเป็นนักยุทธศาสตร์ทางการทาหารที่โดดเด่นเขามีระเบียบวินัยและมีความมุ่งมั่นเหมาะสมอย่างยิ่งกับการปฏิบัติการในศึกสงครามกูเซตครั้งยิ่งใหญ่เขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางการลบและปฏิบัติการกลยุทธ ทางยุทธวิธีรอบด้านเขายังช่วยสอนกลยุทธ์ของเขาให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาระด,ดับสูงของเขาก่อนเลือกสงครามเขาสามารถอ่านการเคลื่อนไหวของศัตรูได้อย่างแม่นยำและทําให้มีผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดเขานันบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อย่างรวดเร็วและนอกเหนือจากทักษะทางหน้าสงครามแล้วทั้งงานสังคมและอื่นๆในวิสัยทัศน์ของเขานั้นก็เยี่ยมยอดด้วยเช่นเดียวกันเมื่อความสงบสึกมาถึงเราเอสตเตเตสนั้นควรมุ่งมั่นในการอุทิศตนเพื่อที่จะปกป้องโลกที่พวกเขายึดมาได้ในขณะเดียวกันเมื่อการเดินทางเขายิ่งใหญ่ดำเนินไป ภายใต้คำสั่งของพายมาทแห่งกลุ่มอัลต้ามารีนดาวเคราะห์ดวงแล้วดวงเล่าที่ได้กล่าวมาผู้ปกครองจำนวนนับไม่ถ้วนต้องการที่จะส่งลูกชายของเขาไปยังกลุ่มอัลต้ามารีนหรือแม้กระทั่งเหล่าตระกูลขุนนางที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่บางตระกูลก็พยายามที่จะทําให้ลูกๆของเขาได้กลายเป็นกลุ่มอัลต้ามารีนให้จนได้เพื่อบันทึกในฐานะเกียรติแห่งความรุ่งโรจน์แก่ครอบครัวของพวกเขาเองในขณะเดียวกันขนาดของกองทัพที่13นั้นก็เท่ากับภูมิภาคตะวันตกที่พวกเขากู้คืนมาได้ทั้งหมดกองทัพของพวกเขาน้นยายัวววรดเร็ ซึ่งก่อนการกบฏของฮอรัสนั้นกลุ่มอัลต้ามารีนถือว่าเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมียานรบจํานวนมากมีอาซิล่าเผ่ามนุษย์และดินแดนของพวกเขานั้นก็ไม่เหมือนกับกองทหารอื่นๆเขาสามารถใช้เหล่าทหารเกณฑ์ในดาวนั้นๆประสานงานร่วมกับกองกําลังลีเจียนออฟเอสตาติของพวกเขารูกปการปกครองดาวเอเกือบ500ดวงในพื้นที่ที่พวกเขานั้นรับผิดชอบโดยพื้นที่เหล่านี้นนั้นจะถูกเรียกว่าอัลต้ามารีนใหม่ภาตใต้การปกครอ,องของกลุ่มนักรบอัลต้ามารีนนี้เราผู้คนนั้นจะทํางานหนัก ทำให้พวกเขานั้นมีส่วนอย่างมากในการช่วยเหลือมาตรฐานการรองชีพของจักรวรรดินั้นและนอกจากนี้ยังทําให้เครื่องจากทางการทหารนั้นมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากพวกเขานั้นมีคลังแสงจํานวนมากโดยพวกเขานั้นได้มีอู่ต่อยานและฐานการผลิตสเสบียงอาหารที่จัดเตรียมไว้สำหรับการลบเมื่อกลุ่มอัลต้ามาลีนได้ทํางานอย่างเต็มที่พวกเขานั้นจะปลดปล่อยประสิทธิภาพอนันน่าสะพรึงกลัวัาในสงครามและนั่นคือสิ่งที่ฮอรลัสกังวลกองกำลังมหาศาลของอัลต้ามาลีนนั้นจะกลายเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงสำหรับการทรยศ์ของเขาหลังจากการลบที่อิชวาน ฮอลลัสได้สั่งกองทหารของเขาไปยังดาวเคราะห์อของอัลตามารีนซึ่งตอนนี้พายุวิปริตนั้นกำลังลุกลามอยู่เหล่าอัลตามารินนั้นยังไม่รู้เกี่ยวกับสถานการณ์การก่อกบฏเสียดซ้ำซึ่งพวกเขาตอนนี้ก็กำลังปฏิบัติตามคำสั่งของวอลมาสเตอร์ฮอลลัสที่ตอนนี้พวกเขานั้นกำลังรวบรวมกองกำลังอยู่ที่ดาวเคราะห์เขารอการนัดพบกับกองทัพเวิร์ดแบรีเออร์และกองทัพเวิร์ดแบรีเออร์นั้นก็จะทำการหักหลังอย่างโหดร้ายและจัดการกลุ่มอัลตามารินและนี่คือความแค้นที่ ไพมาลอกัสออเรเลียนนั้นปรารถนาเอา50ปีที่แล้วเขากับกองทัพได้นักความอัยศสูงสุดจากการโจมตีของอัลต้ามารีนและตอนนี้เขานั้นก็ปรารถนาว่าจะให้กองทัพอัลต้ามารีนนั้นได้ชดใช้กองทัพของเหล่าผู้ทรยศนั้นจะนำพาความตายมาสู่อัลต้ามารีนซึ่งดาวข้อข่าวของอัลต้ามารีนนั้นตั้งอยู่ในตะวันออกไกลของทางจักรวรรดิเป็น1ใน500โลกที่พวกเขานั้นทําการพิชิตได้ซึ่งดาวข้อนี้เป็นดาวข้อที่ยืดยุดและกําลังเจริญรุ่งเรืองดาวนั้นมีโรงงานอู่ต่อยานและโรงงานประกอบชิ้นส่วนจํานวนมาก โรงงานเหล่านี้นั้นผลิตเสบียงเพียงพอต่อกองทหารอย่างต่อเนื่องแต่แน่ขนาดเดียวกันเขานั้นก็ไม่ใช่ดาวเคราะที่แข็งแกรง่งเหมือนดาวเคราะอุตสาหกรรมดวงอื่นในอนาณาจักรมันนั้นมีป่าเป็นหย่อมๆม,มีสวนและเมืองที่น่าอยู่ซึ่งมันเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์แห่งอนาคตที่สุดสาของอัลต้ามารีนทั้งหมดตอนนี้ทุกอย่างกำลังเรียบร้อยพวกเขานั้นกำลังทำตามคำแนะนำของวอร์มาสเตอร์ฮอัสอย่างเข่งขัดของพวกเขานั้นรวบรวมกองทัพขนาดใหญ่ของพวกเขาและรอคอยการมาถึงของ ลีเจียออฟเอสตาติดเวิ r ดเบกองทัพทั้งสองนี้จะร่วมกันต่อสู้กับอาณาจักรออกในเขตตะวันออกไกลของจกักรวรรดิและหลังจากที่กองทัพทั้งสองนี้ไม่ค่อยลงรอยกันมากนะักการที่ให้พวกเขาปฏิบัติการร่วมกันนี้ถือว่าเป็นการซ่อมแซมความสัมพันธ์ระหว่างอัลตามารีกับเว r d ดเบรรเพื่อที่จะแก้ไขความขัดแย้งในครั้งนี้โดยกองทัพเวิลดเบรชุดแรกนั้นได้มาถึงดาวเคราะห์นำโดย หัวหน้านักบวชเอเลบัสและอัลต้ามารีนนั้นให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพวกเขานั้นได้ทําการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและก,กันในเวลานี้กองกาลังจํานวนมากก็ได้ถูกส่งมายังภาคพ,พื้นในวงโคจรเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินแผนการขั้นถัดไปโดยที่ไม่มีใครคิดในงานเลี้ยงภายใต้รอยยิ้มของเวิร์ดแบรรีเออร์พวกเขานั้นซ่อนแต่การหักหลังที่ร้ายกาจและตอนนี้นั้นดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไม่เป็นใจแก่อัลต้ามารีนพายุในอวกาศเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเราผู้ใช้พลังจิตของอัลต้ามารีนนั้น รู้สึกถึงความผันผวนของพลังงานที่ผิดปกติมีเสียงร้องทุ้มต่ำที่น่าขนลุกในวิทยุแม้ว่าจะเป็นเครือข่ายข้อมูลของดาวคาวเองแต่เหล่าช่างเทคนิคนั้นก็ไม่สามารถลบขึ้นวิทยุนี้ออกไปได้ซึ่งตอนนี้นั้นสภาพการของดาวคาวนั้นยังวุ่นวายซึ่งตอนนี้เป็นข้อได้เปรียบมากที่สุดของเหล่าผู้โทรยศกองทัพที่13นั้นเป็นกองทัพที่ขึ้นเชื่อเรื่องระเบียบวินยัยซึ่งมันนั้นก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของพวกเขาเพราะว่าเนื่องจากว่าพวกเขามีระเบียบแบตแผ ไนไม่ช้าผู้ขานนั้นก็จะได้รับการชดใช้อย่างคุ้มค่าฟันลายนันะ้นกำลังปากฏต่อหน้าผู้คนโดยไม่มีคําเตือนใดๆทั้งสิ้นยานขนาดใหญ่จํานวนมากก็ได้เข้าสู่วงโคโจรของเขายานข้อเหล่านั้นได้เปิดใช้งานเกราะพุ่งเข้าชนกับกองยานของกองทัพที่13ด้วยความเร็วเต็มที่ซึ่งยานของกองทัพที่13นั้นยังไม่มีเวลาแม้กระทั่งสตาร์ทเครื่องสด้ซ้ําในเวลาเดียวกันนี้เองระบบป้องกันวงโคโจรก็ได้ถูกรหัสปีศาจแฝงเข้าไปอยู่ในเครือข่ายแล้วไม่สามารถหลบการโจมตีที่จะมาถึงได้กองทัน้้้ไดดเเปิใชกาะ ในการพุ่งเข้าชนเต็มพิกัดทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าซึ่งยานลบเหล่านั้นหลังจากที่พุ่งชนเสร็จแล้วพวกเขานั้นก็ได้เตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีขั้นถัดไปโดยการเปิดฉากยิงทำให้กองยานของกลุ่มอัลต้ามารีนนั้นตกตะลึงโวงโคจรของดาวเคราะห์นี้กลายเป็นทะเลเพลิงยานลบความยาวกว่า10กิโลเมตรหลายลำถูกทำลายโดยไม่รู้ตัวต่อยานในอว่าก็เป็นอมพาตและกำลังลุกไหม้และพังลงชิ้นส่วนขนาดยักษ์แตกออกจากกันและตกลงสู่ชั้นบรรยากาศเซซาขานาดใ,ใหญ่เท่าเมืองตกลงมาจากท้องฟ้าทำให้พพื้้นนนผิววดาวัเต็มรูุ และตอนนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงในวงโคจรกองทหารเวิร์ดเบลเออร์ที่ประจำอยู่ในวงโคจรภาคพื้นดินนั้นได้เริ่มขึ้นไหวแล้วพวกเขานั้นได้ฉีกหน้ากากาของตัวเองออกมาพวกเขานั้นได้จับอาวุธแล้วยิงไปที่กลุ่มอัลต้ามารีนซึ่งกลุ่มอัลตามารีนนั้นใครจะไปคิดว่าเมื่อคู่นี้ยังพูด,พดคุยกันดีๆอยู่เลยเหมือนกับเหล่าพี่น้องแต่แทนใดน,นั้นเองพวกเขานั้นก็ยิงใส่เสียแล้วโดยอัลต้ามารีนคนแรกที่โดนโจมตีตายนั้นเต็มไปด้วยความสงสัยพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมกองทัอเเบีถึงงทาช่่นนน้กั แต่การหักหลังพี่น้องกันเองนี้ที่เป็นการสร้างความเสียหายได้มากที่สุดแผนการการโจมตีดาวเคราะห์ในครั้งนี้ถูกชี้นําโดยลอกาและเอลาบัสพวกเขานั้นได้เตรียมกองกาลังจํานวนมากสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้กองกําลังเหล่านี้ตระหนักดีถึงภารกิจของพวกเขาหลังจากที่พวกเขาได้รับคําสัง่งพวกเขาก็เริ่มต้นลงมือในทันทีกองทัพออตตรามารีได้ถูกขังในความมืดโดยไม่ทันตั้งตัวสถานการณ์วุ่นวายเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในกองทัพที่13พวกเขาตกใจกับการทรยศ์ของกองทัพเวิร์ดเบริเออร์ไม่อยากจะ โดยที่พวกเขาคิดว่านี่อาจจะเป็นอุบัติเหตุโดยที่ไพามาร์โลบูตเตกิลิมาน,นต้องการติดต่อกับพี่น้องของเขาลอกาเพื่อต้องการคําอธิบายถึงความเข้าใจผิดเหล่านี้แต่ว่าเมื่อสังเกตถึงความไม่พอใจของกองทัพเวิร์ดแบริเออร์ทำให้อลตามารินชัดเจนในสุดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่การเข้าใจผิด กองทัพที่ส7ส่วนหนึ่งนั้นอยู่ในวงโคจรซึ่งการโจมตีนั้นได้ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีในสายตาพวกเขาบ้างก็โจมตีเข้าสู่วงโครจรชั้นต่ำทิ้งระเบิดไปยังเป้าหมายที่เป็นโรงงานทางการทหารในเวลาเดียวกันกองกำลังภาคพื้นของเวิร์ดเบรีเออร์ก็เตรียมที่จะโจมตีเป้าหมายทางการทหารต่างๆสิ่งอำน,นวยความสะดวกศูนย์สื่อสารตอนนี้ผู้ที่ยังพักตีนั้นตกอยู่ในความกุราหุนเครือข่ายการสื่อสารของพวกเขานั้นเป็นอัมาพาตระบบป้องกันอัตโนมัตินั้นใกล้จะปิดลงแล้วตอนนี้อัลววต้บบตาตมา ในการต่อสู้ครั้งนี้กองทัพเวิร์ดแบลเลอร์ยังคงประกอบพิธีกรรมที่น่ากลัวที่คนทั่วไปนั้นไม่สามารถเข้าใจได้ผู้คนที่ถูกพวกเขาฆ่านั้นได้ถูกส่องเวรยต่อเทพวิปริตและนี่เป็นการและนี่เป็นวิธีการของผู้ทรยศ์ที่จะทาการแลกเปลี่ยนกับเทพแห่งความกุลาหลเพื่ออำนาจอามพิธีกรรมโบราณอันปาดเหอนไร้ขอบเขตโกฎแห่งจักรวาลเป็นจริงนั้นถูกปิดเบือนเทพแห่งความกุลาหลนั้นทําลายขอบเขตในความเป็นจริงและภาพลวงตาการดูชาย,ยันนี้มาพร้อมกับสิ่งมีชีวิตดึกดําบันที่บ้าคลั่งของเหล่าลัทธิ ปีศาจหลายร้อยตัวเข้ามาที่ดาวเขาโดยตรงตัวตนของปีศาจททวิปริตเหล่านี้เป็น,เ,ปนเศษเสี้ยวหนึ่งของจิตสานึกของเทพวิปริตสิเดียที่พวกมันนั้นสแสวงหาก็คือความตายและความรุนแรงความเจ็บปวดและความตายนั้นเป็นอาหารของปีศาจชั้นดีพวกเขากระตือรือร้นที่จะเก็บเกี่ยวเลือดและวิญญาณให้มากขึ้นจนถึงตอนนี้การต่อสู้ที่ดาวเขานั้นถูกแยกขาดจากสามัญสํานึกโดยแท้จริงสาหรับกองทัพเวิร์ดเบลเลอร์นั้นหน้าที่ของพวกเขาก็คือว่าทําอย่างไรถึงจะทําให้เทพวิปริตนั้นพอใจ นี่กลายเป็นสิ่งสําคัญอันดับหนึ่งของพวกเขาเสียงกระซิบแห่งความชั่วร้อย่างบ้าคลั่งแนววกาศสติสุดท้ายก็ได้หายไปในสนามรบนี้อัลตามาลีนั้นไม่เคยเจอการต่อสู้เช่นนี้มาก่อนทำให้ถึงจะต้องเจอเข้ากับเหล่าพี่น้องของพวกเขาเองด้วยในตอนนี้ลอก้านั้นยังไม่ทําการโจมตีเรือมาเกรตกรีซึ่งเป็นเรือหลักของไพามาร์ทแห่งอัลตามาลีนโดยที่เขานั้นจะทําให้ไพามาร์ทคนนี้นั้นอับอายจนถึงที่สุดในเวลาเรียกันนั่นเองเขานั้นก็ได้นํายานมาเทียบท่าที่เรือมาเกรตกรี ที่มีความยาวกว่า26กิโลเมตรทําการต่อสู้ภายในยานและในการต่อสู้นี่เองก็ทําให้พายมาร์ทแห่งกลุ่มอัลตามารีนั้นรู้ความจริงที่ว่าตอนนี้นั้นได้มีการทรยศ์เกิดขึ้นแล้วในจัก,กรวรรดิและผู้ที่ยังพักดี3กองทัพนั้นก็ได้พ่ายแพ้ที่ดาวอิชวานพายมาร์ทแห่งกลุ่มไอออนแห่นั้นได้ถูกตัดหัวและตอนนี้กองทัพของวอลมาสเตอร์ก็กําลังเพิ่มขึ้นจากนั้นลอกาก็ทําการไล่คาถาเขานั้นได้ใช้เวทมนต์แห่งพื้นที่ว้าเชื่อมโยงเชื่อมโยงกับความเป็นจริงและะเเเบิดเเิดดททีี่่่่ไมนนนาาชกขึ้ย มาเกรดกอรีผู้ประชาการแห่งกองทัพที่13ที่ไม่ได้สวมหมวกป้องกันนั้นได้ถูกกระเด็นออกนอกอวกาศโดยตรงและหายวับไปหลังจากนั้นลอก้าก็ได้มอบหน้าที่ในการจู่โจมดาวข่าวให้แก่คอเฟลอนและเอเลบัสในการรับหน้าที่โจมตีดาวข่าวต่อส่วนตัวของเขาเองนั้นจะนำกองทัพเวิร์ดแบริเออร์ที่เหลือเข้าร่วมกับกองทัพลีจีนออฟเดวอร์รที่นำโดยไพมาร์อังกอรที่จะไปทำลายดาวเคราะห์ดวงอื่นๆของกลุ่มอัลต้ามารีนพวกเขานั้นได้ทำการเปิดตัวชาโรคูเซตหรือสงครามคูเซตเงาอย่างเป็นทางการ ปเปลวไฟแห่งความบ้าคลัง่งในมอดไหม้ได้ปรากฏในสายตาของโลก็เขาต้องการใช้เลือดของผู้คนจาก500โลกเพื่อที่จะทําให้เราเทพวิปลิตนั้นพอใจการทรยศ์ของโลก้านั้นกระทบต่อกองทหารกองทัพที่13อย่างหนักกองยานและแนวป้องกันในวงโคจรของดาวคราวนั้นตกอยู่ในความกุลาหลุนแล้วกลับว่าท้องฟ้านั้นสว่างสวายด้วยเศษซากของยานลบที่พังทลายกองทัพอัลตามมลินทุก,กองบนพื้นโลกนั้นอยู่ภายใต้าการปิดล้อมสิ่งมีชีวิตที่วิปลิตไม่รู้จัก กำลังโจมตีการป้องกันของเหล่าผู้ที่ยังพักดีอย่างบ้าคลั่งสัปหลาดเหล่านี้นั้นได้กลิ่นแห่งความตายดูเหมือนว่าทุกครั้งที่กองทัพอัลตามารีนมองนั้นจะทําให้เกิดวิญญาณปนเปื้อนได้กองทัพเวิ์ดเบลีเออร์นั้นได้ทําการยกย่องเหล่าเทพวิปลิตและยังปลูกปั่นให้ผู้ใต้มากับปัญชาของพวกเขานั้นโหดร้ายยิ่งกว่ามนุษย์เสียอีกในสายตาของผู้ทรยศตอนนี้กองทัพอัลตามารีนได้พ่ายแพ้ไปแล้วพายมาของพวกเขานนั้นได้ล่องลอยไปในอวกาศกองทัพของพวกเขานนั้นได้แตกเป็นสิ่งเสียง,ยงดาวานนด่ม แต่ว่าน,นีก่ก็กลายเป็นปะหาหลักของเหล่ากองทัพเวิ์ด์เบลีเออร์ที่กำลังทำพิธีสังเวยความเป็นระเบียบว,วินยัยถือว่าเป็นจุดอ่อนและก็เป็นประโยชน์แก่กองทัพที่13บสามอัลตามาลีนด้วยเช่นเดียวกันพวกเขานั้นประเมินกองทัพอัลตามาลีนต่ำจนเกินไปประเมินความยึดหยินและความมุ่งมั่นของกองทัพอัลตามาลีนต่ำจนเกินไปเมื่อเวลาผ่านไปเหล่าผู้ที่ยังรอดชีวิตนั้นเริ่มอยู่ในความสงบพวกเขานั้นกำลังวางแผนปรับยุทธวิธีใหม่ที่ละขั้นตอนดำเนินไปตามกฎแห่งปรมาจารย์แห่งสงครามกองทัพออัลลลตาาามมมีนนนนน้้น้ฟืขูในสรนบ พวกเขานั้นได้ทําการสะสมปััจัยทีละเล็กทีละน้อยตอนนี้พวกเขาน้นเริ่มมีภูุูกกันต่อกวลวิธีของกองทัพเฟิร์ดเบลีเออร์แล้วถึงเวลาแล้วที่กองทัพเฟิร์ดเบลีเออร์จะต้องชดใช้สลับความไม่รอบคอบของตัวพวกเขาเองตอนนี้การต่อสู้ที่ดา,าวเ่าานั้นยังไม่สิ้นสุด